สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมมาร่วมเตรียมพร้อมวางแผนเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณกันค่ะหลายปีที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะค่ายาและค่ารักษาพยาบาลจากสถิติในรอบเกือบ10ปีนะคะก็พบว่าค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพต่อคนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 28%โดยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ3ใน4ล้วนเป็นการใช้จ่ายไปกับค่ายาและค่าบริการด้านการรักษาพยาบาลและมีเพียงร้อยละ5ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมเท่านั้นที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพซึ่งในปัจจุบันคนไทยก็มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยจากสถิติจำนวนและอัตราการเจ็บป่วยพบว่า5อันดับโรคสำคัญที่คนไทยเป็นมากที่สุดนั้นมีค่าใช้จ่ายขั้นต้นตั้งแต่ 190,000 ถึง 660,000 บาทได้แก่โรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคปอดอักเสบและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้วนะคะยังมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นค่ารับจ้างคนดูแลค่าเดินทางรวมไปถึงค่าเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้อีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วหากเราไม่เริ่มต้นวางแผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะหรือว่าไม่มีแผนสำรองในอนาคตการที่เราจะเจ็บป่วยในครั้งต่อๆไปก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นและจะกระทบต่อเงินในกระเป๋าของเราในอนาคตค่ะ